ร้องเข้ามาว้าวเขาแต่งงานเก่งมากเลยอ่ะสองพันยี่สิบสามเขาจะย้อนยุคไปพวก Y2K แล้วหน้าหมอนะคะ Supreme New Balance ที่ว่าตอนนี้มาเลยแหละรองเท้าคุณละ 300,000 แต่ว่ารุ่นนี้ใส่แล้วอ่ะต้องระวังนี่คือร้านกางเกงยีนที่ขึ้นชื่อว่าโคตรแพงแล้วก็โคตรฮิตเลยใช่ไหมพี่อุ้ยตอนนี้ในสมัยนี้ในตอนนี้พามาสลาวันวันค่ะวันนี้นะวัยรุ่นอเมริกันเจอกันอีกแล้วนะตอนนี้นะคะมอสยืนอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตแฟชั่นแนวสตรีทนะคะแต่ว่ามอสไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มอสมีกูรูนะคะก็คือพี่อุ้ยนะรอมอสอยู่ฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะว่าปี2023ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างปะเดี๋ยวข้ามขั้นถนนกันไปสวัสดีค่ะวันนี้หนาวนะใช่กันเย็นสวัสดีพี่อุ้ยอย่างเป็นทางการนะคะพี่อุ้ยแนะนำตัวเองอีกทีนึงค่ะสวัสดีครับอุ้ยนะครับแต่จะแนะนำยังไงพี่อุ้ยอ่ะจะเป็นขาประจำนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องสตรีทแฟชั่นเรานัดกันไว้คราวก่อนสัญญาแล้วนะได้ครับโอเคสัญญาสัญญาเดี๋ยวจะพาเดินดูร้านสตรีทใน LA คาลิฟอร์เนียแล้วก็บอกเกร็ดประวัตินิดๆหน่อยๆของตามร้านต่างๆของย่านลาแบร์แล้วก็ย่านเมลโลดตรงแถวย่านสุพรีมบอกว่าปี2023เขาจะย้อนยุคไปพวก Y2K แล้ว Y2K อ่ะ Y2K คืออะไร Y2K ก็คือการแต่งที่มีสีสันกางเกงยีนก็แบบให้มันสบายๆแบบว่ากางเกงใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ๆหน่อยแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่แบบว่ารองเท้าสูงมีส้นมีส้นกำลังมานะใช่ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเสื้อคอปกระโปรงยีนอะไรแบบเนี้ยไทแอมคิงดอมหรืออะไรประมาณนี้ของเราใช่เดี๋ยวมอชอบเสื้อพี่อุ้ยมากน่ารักมากอันนี้เสื้ออะไรพี่ชอนเวอร์สตูนเขาก็จะเป็นแนวสีสันออกมาแบบนี้อยู่นะใช่แล้วก็กับไอ้กางเกงอันนี้ของเกงของสุพรีมอันนี้สุพรีมรองเท้าก็เป็น Nike Air Force 1ของซุซซี่ก็แจ็คเก็ตของสุพรีมมันด้านหลังเป็นเป็นเฟอร์เป็นของ Pharrell Nerd โอเคถ้าจะพูดถึงต้นกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดของแนวแบบสตรีทแฟชั่นจุดเริ่มต้นก็คือมาจากลอนดอนเมื่อปี60แล้วคราวนี้เริ่มค่อยๆมาเพิ่มมากขึ้นก็คือถึงอเมริกาก็สักประมาณปี70ปี80แล้วก็มาเริ่มปี90เนี่ยก็คือจะพวกฮิปฮอปก็จะแต่งตัวกันมากขึ้นก็ทำให้แบบมีสตรีทคัลเจอร์เป็นพวกแบบแบสเกตบอลหรืออะไรก็ตามมากขึ้นนะตั้งแต่ปี80-90ที่พี่อุ้ยนัดมอสมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันรวมร้านแนวสตรีทมันเป็น culture ของตอนแรกเริ่มของกลุ่มพวกแนวสเก็ตที่เขามาเปิดร้านคือเขามาตรงนี้ก่อนเลยยุคสัก90แบรนด์ Union Stussy แล้วก็ Undefeated เริ่มจากไปร้านไหนก่อนครับพี่เดี๋ยวจริงๆแล้วพี่อยากพาน้องมอสไปแบรนด์คาฮาร์ทก่อนน้องมอสพี่เคยเห็นน้องมอสใส่อยู่คือคาฮาร์ทเนี่ยมันมีมานานแล้วนะจริงตั้งแต่ปี1889ที่เขาเริ่มต้นขึ้นมาก็จากพวกอเมริกันยุคสมัยอุตสาหกรรมเสื้อตอนนั้นที่เขาออกแบบมาก็เพื่อที่ว่าจะให้เป็นยูนิฟอร์มของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆชาวนาหรือว่าทหารแล้วจนคาฮาร์ทแยกออกมาเป็นคาฮาร์ท WIP ก็คือ Work in Progress เขาก็เริ่มที่จะตามแฟชั่นสตรีทมากขึ้น Could I film your store? All rightคนอยากรู้ว่ากางเกงคาฮาร์ทที่นี่เท่าไหร่ก็ตัวประมาณเนี่ยรวมภาษีอะไรก็ประมาณ130 เหรียญเนาะประมาณเท่าไหร่ 5,000 แล้วแต่ไซส์แล้วแต่รุ่นหรือเปล่าก็ดูบอดี้ทรงเนี่ยก็มันเหมือนทรงโบราณใช่ป่ะแต่ก็เป็นยุค Y2K ที่พี่บอกเนี่ยใช่กำลังฮิตนะใช่กำลังฮิตต้องกางเกงตัวใหญ่ๆนะใช่กางเกงตัวใหญ่พี่อุ้ยมาเห็นว่าเดี๋ยวนี้พวกแนวแบบคาร์โก้กระเป๋าอะไรเงี้ยก็ฮิตเนาะใช่ใช่คือมันเหมือนว่าเมื่อก่อนเขาต้องแบบดีไซน์ให้กระเป๋าเยอะๆไว้ก่อนเพื่อที่ว่าอย่างน้อยคือเก็บเครื่องมือหรือว่าเก็บกระดาษอะไรเงี้ยหลายๆอย่างสีเขียวนี่ก็สวยประมาณ170 เหรียญโอเวอร์ออลค่ะฮะก็แ
ป็นเหมือนแบบคนทำงานใช่ชาวสวนอะไรอย่างนี้ใช่กระโปรงกระเป๋าตังอะไรแบบมีทุกอย่างเลยนะใช่เดี๋ยวนี้คือต้องออกแกดเจ็ตมาเพื่อแบบรองรับกับกลุ่มสีแฟชั่นด้วยแต่ถ้าพูดถึงคาฮาร์ดก็ต้องหมวกบินนี่ใช่ลาวนี้เขาบอกว่าอะไรคะพี่อุ้ย 50% ใช่เซลล์ 50% แล้วเราจะไปไหนล่ะเพราะว่าอเมริกาส่วนมากจะเซลล์กันตั้งแต่หลังจาก Black Friday เป็นต้นไปเลยใช่ตามร้านต่างๆก็จะจนถึงแบบช่วงก่อนต้นเดือนกุมภาประมาณนี้อ๋อไซส์ M ไซส์ M ราคามันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มันบอกลด 50% ใช่อ่ะน้องมอสลองมั้ยพี่อุ้ยเชียร์นี้นะทุกคนYeah, I'll be honest, 요즘 네 생각에 만나 It's dishonest to say that I've been feeling alive And 나는 yeah, staying up and out of the chance And 네가 필요해 M พอดีไหมพี่ว่าไงมันใหญ่ไปไหมลอง S ไหมแต่พี่ว่าพอดีป่าไปร้านไหนต่อพี่อุ้ยเดี๋ยวพี่พาไปร้านซุซี่แถวนี้จะเห็นว่าพี่อุ้ยบอกอันนี้ก็เป็นร้านญี่ปุ่นใช่เป็นร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขามาตีตลาดในอเมริกาเยอะเหมือนกันเนาะใช่คือเราก็ไปตีตลาดบ้านเขาเหมือนกันอ่าเรานี่หมายถึงอเมริกานะอเมริกาพี่อุ้ยร้านนี้ก็คาฮาร์ดเยอะนะเราลองเข้าไปดูไหมใช่มือสองแบบมือสองเหรอเราลองเข้าไปดู Hi I'm good อ๋อนี่ไงถ้าอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เราไปคาฮาร์ดข้างๆมาตัวเราประมาณ200ตัวนี้เหลือ100เดียวครึ่งราคาแต่นี้จะเป็นเสื้อแบบมือสองใช่ไหมแต่เราปีเรื่องปีอะไรเราก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเนื้อผ้ามันจะแบบใส่แล้วทนทานมากแต่เอาจริงๆก็เหมาะกับอากาศที่นี่นะพี่อุ้ยแต่เมืองไทยอ่ะร้อนร้อนใช่จริงๆมันจะเพิ่งมาปี2ปีนี้เองนะที่แบบหนาวอ่ะจริงแอลเวย์ก็วันอย่างวันนี้ก็11องศาป่ะใช่ๆThank you ก็บางร้านเขาก็ไม่ได้ให้เราถ่ายเนาะอย่างร้านนี้นี่ที่พี่อุ้ยแนะนำเพราะยังไงนะเพราะว่าร้านเนี้ยคือร้านซุซี่ร่วมกับวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดที่นิวยอร์กทำให้แบบแบรนด์เนี้ยมันดังมากในสมัยก่อนในช่วงปลายปี 80-90 เนี่ยคือถือว่าดังมากๆจุดเริ่มต้นของเขาคือไม่ได้ขายเสื้อผ้ามาก่อนนะอ้าวเขาขายอะไรคะเขาขายพวกอุปกรณ์เซิร์ฟบอร์ดใช่อยู่ที่ลากูน่าบีชแล้วในงานที่เขาเอาไปออกรายการเกี่ยวกับแอคชั่นสปอร์ตเนี่ยเขาทำเสื้อตัวลายเซ็นซิกเนเจอร์นี่คือลายเซ็นนามสกุลเขาเลยอ๋อใช่แล้วเขาแฮนด์เพ้นท์ปิ้นไปขายในงานเสื้อกับขายดีกว่าเขาเริ่มทำเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนไม่มีกางเกงทหารที่เอาไว้เล่นกับกางเกงขาใหญ่ๆไว้เล่นกับกีฬาเซิร์ฟบอร์ดเขาเป็นเจ้าแรกที่กล้าทำเอากางเกงทหารมาเล่นกับเซิร์ฟบอร์ดเอาบนบกมาอยู่บนน้ำใช่ยูเนียนอ๋ออันนี้ยูเนียนเจ้าของสุพรีมเคยทำร้านนี้มาก่อนที่นิวยอร์กอ้าวเหรอใช่สองร้านนี้เคยรวมกันเป็นเขาเรียกว่าเดอะซูซี่ยูเนียนก็คือตอนนี้คืออันนี้คืออยู่คูหาสองคูหาเนี้ยอยู่ครบมา30ปีแล้วก่อนที่เจ้าของยูเนียนของ LA เนี่ยจะไปเปิดร้านอันนี้เฟเดอร์ก็คือร้านนี้คือ3ร้านเนี้ยคูหาเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปใช่รองเท้าก็โอเคนะเนี่ยแต่พอมารวมกันก็ราคาก็ใช้ได้เลยเฉพาะเสื้อตัวนี้500เหรียญอะประมาณ 15,000 แต่ผ้าเขาดีนะแต่ผ้าเหมือนผ้าเป็นคาฮาร์ดมาตอนนี้เราก็มาแถวนี้แถวไหนพี่อุ้ยซันต้าตัดกับเบเวอรี่อันนี้จะเป็นช่วงปลายถนนเนโรสผู้ใหญ่เดินวัยทำงานแนววัยทำงานใช่วัยทำงานแล้วพี่อุ้ยจะพามอสพามาดูร้านอะไรตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของร้านโครมฮาร์ดโครมฮาร์ดเดี๋ยวโครมฮาร์ดมอสเคยเห็นพี่อุ้ยจะใส่กางเกงแต่นี่ไม่ใช่โครมฮาร์ดมันจะเป็นทรงคล้ายๆอย่างนี้แล้วเป็นรูปเป็นกางเกงยีนแล้วก็มีรูปกางเขนป่ะพี่อุ้ยไหนร้านนี้หรอใช่ร้านนี้แหละโครมฮาร์ดไม่เห็นมีโลโก้อะไรเลยอ่ะเหมือนบ้านคนเลยอ่ะคือหลังจากที่พอโควิดอ่ะโควิด19มันมาปุ๊บเขาก็เลยว่าทุกอย่างต้องเป็นแอปพอยเมนต์หมดอ๋อใช่ดูดีน่ะแล้วเราไม่ได้จองมานะเราไม่รู้ว่าเราจะวอล์กอินได้หรือเปล่า นี่คือร้านกางเกงยีนที่ขึ้นชื่อว่าโคตรแพงแล้วก็โคตรฮิตเลยใช่ไหมพี่อุ้ยตอนนี้ในสมัยนี้ในตอนนี้ต้องแอปพอยเมนต์โอลี่เท่านั้นนะคะทุกคนบรรยากาศในร้านอุ้ยโอเค
พี่อุ้ยอยากให้พี่อุ้ยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคมฮาร์ทมันยังไงพี่คือคมฮาร์ทเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแบรนด์ของเกี่ยวกับพวกที่ดาราฮอลลีวูดใช้กันแล้วมันก็มีค่านิยมเครื่องเงินที่แบบคริสติน่ากิเลล่าหรือว่าอะไรพวกนี้คือเอามาใช้เล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อยๆฮิตในวงกว้างแต่ว่ากับคนไทยตอนนี้ที่ว่ามาฮิตก็คือเอารีไวด์มาคัสตอมเพิ่มด้วยแอคเซสซอรี่ของเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินหรือหนังใช่แต่ทุกตัวเนี่ยคือแฮนด์เมดหมดที่บอกว่าแพงนี่มันแพงขนาดไหนพี่อุ้ยก็ราคาป้ายมันจริงๆถ้าตัวทั่วไปธรรมดานะป้ายมันก็มา 2,000 กว่าแต่เขาว่าไปรีเซลกัน 2,000 กว่าเหรียญประมาณ 6-70,000 ใช่จะรีเซลกันประมาณ 200,000 ฮะเพราะว่ามันหายากด้วยหรอมันหายากและจำนวนน้อยในแต่ละครั้งที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็จะประมาณสักแค่ครั้งนึงเดือนนึงก็มา 2-3 ตัวฮะทําเดือนละ 2-3 ตัวใช่ไม่เยอะแล้วตัวที่พี่อุ้ยบอกว่าเคยจับเคยสัมผัสมาแพงสุดเท่าไหร่ประมาณ 550,000 กางเกงยีนตัวละ 550,000 ใช่เดี๋ยวขออนุญาตแปะรูปไว้อย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะแปะรูปตรงนี้ไว้เอาแค่ตรงนั้นเองนะ มันก็มีล้านกว่าก็มีนะกางเกงยีนตัวละล้านกว่ามันทําไมโฟมฮาร์ดคือมันหายากมันลิมิเต็ดแล้วก็ด้วยหมุดแต่ละอย่างที่เขาปักลงไปอ่ะมันเป็นหมุดพิเศษตัวอย่างตัวไม้กางเขนของเขาเนี่ยก็แบบมีเพชรฝังไม่เพชรไม่ถึงขนาดนั้นเพชรไม่มีเพชรไม่มีคมฮาร์ดไม่มีเพชรแต่หลักล้านใช่โอ้โหตอนนี้ดาราคนไทยอะไรเงี้ยก็เห็นใส่กันเยอะแล้วเนาะใส่กันเยอะอยู่แล้วพี่อุ้ยวันนี้ไม่ยอมคมฮาร์ดมานะกลัวกลัวอะไรกลัวป้อนเหรอโดนป้อนเหรอดูร้านเขาแบบดูถ้าข้างนอกดูไม่ออกเลยเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องเซฟนะทุกคนเพราะว่าทั้งข่าวการ์ดยิงข่าวโจรป้นน่ากลัวมากพี่อุ้ยตอนนี้เราเข้ามาร้านนี้ร้านเบฟครับอเบตติ้งเอฟอันนี้เป็นคอลแลบใช่คอลแลบกับอันดีเฟเดตไฮเลยไล่ทหารมันก็มาหรอพี่อุ้ยไม่มันอันนี้มันเป็นเพราะว่าลายอันดิเฟตเขาคงทำเป็นคอลเลกชันสำหรับเป็นลายแบบให้มันเป็นโมโนแกรมแบบเป็นลายทหารอะไรเงี้ยแจ็คเก็ตนี่ตัวละ700นะพี่ใช่แต่ว่าราคาถ้าเป็นราคาที่ญี่ปุ่นราคาจะถูกกว่านี้อ้าวเหรอใช่เพราะว่าที่นี่เหมือนอย่างเหมือนซูพรีมเงี้ยซูพรีมที่นี่จะถูกกว่าที่ญี่ปุ่นจะแพงกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบบริษัทแม่อยู่ที่นี่เนาะบริษัทแม่ของเบฟนี่บริษัทแม่ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นอ๋อแม่อยู่ไหนก็ราคาถูกใช่มาพี่อุ้ยตอนนี้เส้นนี้แฟร์แฟคแล้วใช่เป็นเส้นแฟร์แฟคกับก็จะตัดกับเมลโลสแล้วก็ไปถึงเบเวอรี่เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสตรีทแวร์อีกจุดนึงก็มีหลายร้านอยู่แถวๆนี้แต่หมอรู้สึกว่าแถวนี้มันจะเป็นแนวแบบวัยรุ่นกว่าย่านก่อนหน้านี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันมีไฮสคูลอยู่ที่นี่ด้วยใช่มีโรงเรียนอยู่ที่นี่พี่อุ้ยร้านนี้เห็นผ่านทีไรชอบคนต่อแถวยาวมากใช่ร้านนี้เป็นแบบแนวแต่งตัวของแบบพังแนวพังแนวพังใช่แบบผู้หญิงจ๋าๆเลยลองเข้ามาว้าวเขาแต่งงานเก๋มากเลยอะเพราะว่าแนวพังเดี๋ยวนี้มามากๆนะอย่างมอสไปงานพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้แต่งตัวพังเยอะมากกลุ่มเฉพาะพังไม่จำเป็นต้องสีดำเสมอไปนะพังชมพูเขาเหมือนแล้วก็หนังใช่ปะเขามีความอะไรเอาการ์ตูนเข้ามาใส่การ์ตูนญี่ปุ่นนะวัน1กิโลอ่ะหนักมากหนักหนักดูแล้วแบบหมดตัวเท่าไหร่อ่ะประมาณเราต้องอยากรู้อ้อ78เหรียญประมาณ 3,000 ก็ราคาก็ดีนะโอเคราคาโอเคราคาโอเคเลยนี่แต่ละคนก็แบบเด็กพังแหมพี่ตากล้องชอบนะเป็นสาวๆนะสาวฝันไม่มีผู้ชายมาเดินเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกล่องใส่กับข้าวเหรออย่าบอกว่าแฟชั่นกระเป๋าเขากระเป๋าซูชิรักซูชิรักการกินอาหารตลกว่าเฮ้ยนี่มันหลุดกรอบเลยนะพี่อุ้ยใช่ฉีกเลยคำว่าแฟชั่นของพี่อุ้ยพี่อุ้ยคิดว่ายังไงคำว่าแฟชั่นคือมันจริงฉีกออกนอกกรอบอะพี่ว่ามันก็
มันก็แปลกแล้วมันก็เป็นการรวมตัวของคนที่เราชอบความแปลกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรนี้ใช่กระเป๋าซูชินี่ฉีกจริงฉีกอ๋อสุพิมเปิดเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นในการวัยรุ่นจริงๆพี่อุ้ยตอนนี้เทรนด์รองเท้าเป็นยังไงบ้างก็Nike กับ Adidas ก็เรียกว่าตอนนี้ก็มีข่าวมาอย่าง Adidas ก็เริ่มต้นจากที่ Kanye West แม่ทำกับ Adidas ติดต่อไปแล้วอ๋อเลิกเลยเหรอเลิกเลยใช่เพราะว่าจากการที่ Kanye West ไป speech ใน Twitter เกี่ยวกับเรื่องเหยียดสัญชาติอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ Adidas แบบ break up contact ไปเลยก็คือต่อไปเนี้ยโมเดลเนี้ยก็ยังมีอยู่ของ Adidas แต่ว่าจะไม่มีคำนี้จะไม่มีคำว่า Yeezy อ๋อตัดคำว่า Yeezy ออกไปใช่คำว่า Yeezy จริงๆถ้าแบบมองกันจริงๆนะมันจะมีคำว่าเย่ YE ก็คือชื่อของเขาแล้วก็ Yeezy ก็คือเหมือนประมาณว่าแบบอะไรๆก็เขาอะเย่ Yeezy อะไรๆก็ง่ายๆอะไรเงี้ยทำให้แบบเขาก็เลยแบบมาเหมือน Twitter ก่อนที่จะออกไปว่าแบบมันแบบใช่สิมันง่ายแล้วอย่างนี้รุ่นที่มีคำว่าก็จะไม่มีก็จะแพงดิใช่ราคาขึ้นใช่ราคาก็จะขึ้นโดยเฉพาะโมเดลเก่าๆของเขาเขาบอกบางทีก็แบบไปทำรีโมเดลโดยที่บางทีเขาไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็คือ Nike ที่ตอนนี้มีปัญหากำลังฟ้องร้องกับแบรนด์นี้อยู่เดี๋ยวมันเหมือน Nike เลยพี่แบรนด์นี้ใช่ถ้าเปลี่ยนจากรูปดาวแล้วเป็นติ๊กถูกคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าเอาโมเดล Air Force 1มาทำอ๋อใช่ๆพี่อุ้ยตอนนี้คือ Nike เขาก็เลยฟ้องร้องแล้วตอนนี้คือขึ้นศาลก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขา Nike เขาบอกเขาเตือนเบฟไปถึงประมาณสัก3ครั้งแล้วว่าให้พยายามแบบเบาพวกโมเดลของเขาหน่อยคล้ายกับ Nike ใช่ใบนี้400นะอุ้ยแพงตอนนี้เขาก็บอกว่าราคาก็เริ่มขยับแล้วเพราะเขามองว่าต่อไปอาจจะไม่มีรองเท้าพวกนี้ต่อไปแล้วเพราะว่า Nike สู้แล้วใช่ Nike สู้แล้วเทรนด์รองเท้าต้องจาก Nike Adidasก็จะเป็น New Balance พี่ว่าตอนนี้มาเลยแหละเนี่ยที่น้องมอสใส่อยู่ได้ไหมพี่อุ้ยได้อยู่ได้อยู่นะตอนนี้กำลังมาอันนี้ที่มอสใส่อยู่เป็น990นะทุกคน Made in US ต้อง Made in US ต้อง US เพราะเราอยู่ US ไงใช่จริงจริงมันมี US กับอังกฤษส่วน ASICของโอนิสุกะน้องมอสพอจุดประจักษ์มันมาคือเมื่อก่อนเนี่ยคือเจ้าของ Nike อ่ะเขาเคยทำงานให้กับบริษัทโอนิสุกะคือนำเข้ารองเท้าโอนิสุกะมาขายคนญี่ปุ่นเขาเลยมองว่าแล้วทำไมทีตัวเองไม่ฟ้องร้องตัวเองบ้างว่าเมื่อก่อนตัวเองก็เอาก๊อปปี้โมเดลของโอนิสุกะมาเป็นโรงงาน Nike ทำเองอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนแบบมีพิพาทพิจารณ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกากันอยู่นะช่วงเวลานี้ตัวนี้หายากเหมือนกันนะไฟคลับนี่เขาเปิดหรือปิดเปิดฮะแต่ตอนช่วง Black Lives Matter เขาเคยโดนปล้นไปทีนึงจำได้ร้านก็โดนทุบแล้วเขาก็ไม่รีโนเวททำแบบดิบๆไปเลยใช่เอ้าแต่ตอนนี้เขากลับมาเปิดใหม่แล้วเปิดอย่างนี้เลยนะทุกคนจอแดนนี่เป็นอมตะไหมพี่อุ้ยใช่อันนี้อะไรพี่อุ้ยอันนี้ชิอาโก้เดี๋ยวราคาอันนี้อันสองพันถึงเก้าพันอันนี้คือรุ่นชิอาโก้ปีสองพันแสนใช่ทุกคนรองเท้าคุณละ300,000นี่รุ่นนี้อ๋อมันคือมันออกมานานแล้วใช่รุ่นนี้รุ่นใหม่นี่เพิ่งออกมาอันนี้พอใหม่เท่าไหร่ใหม่800เหรียญสูงสุดไม่มันถึงสูงสุด300ถึง800ถ้าไซส์ที่ฮิตหายากก็จะแพงแล้วเท้าพวกเรานี่ไซส์ฮิตไซส์น้องมอนน่าจะประมาณสัก500ได้อยู่นะก็ 20,000 แต่ว่ารุ่นเนี้ย yeah. ใส่แล้วอ่ะต้องระวังนะเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่นิวยอร์กทำไมคะก็คือว่ามีคนเขาออกมาแบบปล้นคือแบบ 3-4 คนรุมกระทืบเด็กคนเดียวเพื่อจะเอารองเท้าคู่หนึ่ง Air Jordan Chicago ใช่เรื่องนี้ดังเลยเพราะ ว่า NYPD แบบถึงกับตั้งรางวัลนำจับ 3,500 เหรียญคือตอนเนี้ย
เดินไปอย่างในแถวเนี้ยเพราะก่อนอันนี้ก็เคยโดนทุบโดนชนเดี๋ยวนี้เดินกันต้องคอยระวังมากๆต้องระวังทรัพย์สินของตัวเองเลยเฮ้ยอันนี้เหมือนที่มอสตามหาเลยนี่ว่าจำได้ไหมอ๋อที่นี่300ถึง500เลยนะนั้นมาซื้อมา300กว่าแต่มือ2อันนี้มือ1จัดไซส์ใหญ่ Absolutely So I'm rocking Savage X Fenty by Rihanna of course and you, as you know she is performing at the Super Bowl halftime show came out here to well support because they pay my bills so mm-hmm. gotta support the person who pays your bills mm-hmm. but yeah just rocking the Savage X boots are shout out ASOS mm-hmm. find them for a good deal but yeah and of course the shades you know what is your style inspiration then my style inspiration well as an employee of Savage X Fenty I like to throw in my own little mix of it soyou can catch me wearing like crop tops. Yes, men can wear crop tops too. Let that be known. Don't let anyone judge you. Who cares what people think about you? But just whatever I feel comfortable in for the day. All right. This is the most excitement he's got like, all day. This is Dallas. This is so cute. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah.Back in the yeah tell them to watch it 9 นี่เป็นแบรนด์ไดมอนด์จากซานฟานอ๋อเขามีสเก็ตนะใช่อันไหนโลโก้เขาเป็นอันนี้ก็คอลแลบอร์เรชั่นกับโมเดลโลเบียอ๋อเดี๋ยวนี้แนวสตรีทมันต้องแบบต้องมีคอลแลบต้องมีคอลแลบนะใช่ตัวนี้ลิงก็คือเป็นอาร์ติสต์ดีไซเนอร์ทำร่วมกับแบรนด์ไดมอนด์อันนี้ก็เป็นคอลแลบอีกชิ้นหนึ่งของเขาก็ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเสื้อผ้าโอ้ดราม่อนพี่อุ้ยมอชอบพวกร้านแนวสตรีทมันจะแต่งร้านแบบเก๋ๆเนาะเนี่ยเขาจะแต่งเหมือนอยู่บ้านอะไม่ได้เหมือนอยู่ร้านอะไรเท่าไหร่พี่อุ้ยฉันนั่งอะแต่ว่าอันนี้เป็นพี่ไม่กล้านั่งเก้าอี้ตัวนี้ทำไมอะเพราะว่านี้เป็นโคคาโคล่าใช่ปะทำร่วมกับเก้าอี้ตัวนึงอะพี่ว่าเผื่อตัวเนี้ยไม่มีวางขายทั่วไปด้วยอันนี้เขาให้นั่งหรือเขาขายก็ไม่รู้พี่ว่าให้นั่งไม่ขายหรอกหรองั้นเราต้องนั่งหน่อยสิมันไม่มีแล้วแต่พี่ยังไม่กล้านั่งเก้าอี้โคคาโคล่ามันสามารถยกได้นะร่วมกับแบรนด์โมเดนิก้าของที่นี่เหมือนกันอัลละอัลละอันนี้ฮาร์ฟนี่เขาแนวไหนพี่ก็แนวสเก็ตบอร์ดเหมือนกันเป็นสตรีทแฟชั่นเป็นเขาเรียกว่าอันเดอร์กราวด์สเก็ตถ้าเขาจะแบบเหมือนใส่เท็กเจอร์อะไรนูนๆเข้าไปอะเฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยเลยพี่อุ้ยตัวนี้โหพี่อุ้ยนี่มือถึงนะหมอจับตัวละ90เหรียญอันนี้ตัวนี้400เหรียญน่าแต่กันแต่คัตติ้งเขาสวยเนาะคัตติ้งเขาดีเฮ้ยคัตติ้งดีมากอืม153 only one size อ๋อ153 yeah we did a collab with Public Snowboards ตอนนี้พี่อุ้ยกำลังสนใจกระดานสโนว์บอร์ดนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงหน้าหนาวหิมะหาบอร์ดแผ่นใหม่เหรอพี่อุ้ยหาบอร์ดแผ่นใหม่แต่ว่าแบรนด์นี้มันน่าจะใหญ่ไปสำหรับพี่เพราะว่าทำออกมาแค่เฉพาะไซส์153เท่านั้นอ๋อเออใช่คือก็โตจากนิวยอร์กแล้วเขาก็ซึมซับวัฒนธรรมของสเก็ตบอร์ดแล้วคราวนี้ตอนที่เขาย้ายไปที่ซานฟรานเมื่อประมาณตั้งปี2000เนี้ยคือเขาก็เริ่มสนใจเสื้อผ้าแล้วเขาก็เริ่มทำเสื้อผ้าจากการที่แค่มีแค่วันเบดรูมอพาร์ตเมนต์ฮะทำเสื้อผ้าจากในห้องนอนของตัวเองเนี่ยนะแล้วจนมาเป็นอย่างนี้จนมาเป็นแบบนี้ว้าวว้าวไม่ธรรมดาสาขาที่ซานฟรานแล้วก็สาขาที่นิวยอร์กแล้วก็สาขาที่นี่นี่ข้างหน้าหมอนะคะ Supreme เดี๋ยวดูนะว่าเขาจะให้เราเข้าไปถ่ายได้หรือเปล่าทุกคนอยากจะบอกว่าเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายแต่ข้างในตอนนี้อย่างที่พี่อุ้ยบอกมันหมดซีซั่นของมันแล้วใช่จากชิ้นเอาบางตัวพวกอะไรอ่ะสเวตเชิ้ตพวกเสื้อฟูดี้จาก300ตัวละหมื่นเหลือแค่แบบครึ่งราคาหรือ 3,000 ใช่ปกติแล้วสุพรีมมันจะมีพวกออกทุกกี่เดือนอะไรเงี้ยพี่พวกคอลเลคชั่นใหม่ๆคือ1ปีมันจะออก
สองครั้งปีหนึ่งดรอปสองครั้งครั้งนึงก็ประมาณ 18-20 วีคดรอปทุกวันพฤหัสโดยอันเนี้ยพอมันปิดซีซั่นแล้วซีซั่นต่อไปก็จะเป็นดอลลาร์ประมาณปลายเดือนกุมภาหน้าร้านน่ะเขาจะดีไซน์ให้แบบเหมือนแบบประตูเปิดกว้างเพื่อให้แบบรองรับแบบคนถ่ายสเก็ตบอร์ดเข้าไปได้เลยนะอ้าวเหรอใช่แล้วก็เพิ่งรู้แล้วก็สาขาเนี่ยมันก็จะมีร้านสเก็ตบอร์ดอยู่ข้างบนด้วยอ้าวมีเหรอใช่ไว้ให้พนักงานแบบถ่ายเล่นอ๋อนึกว่าให้คนทั่วไปขึ้นไปถ่ายไม่แล้วก็สาขาเนี้ยสร้างเมื่อปี2004แล้วก็ปีเนี้ยคือหมดแล้วไม่มีแล้วสาขานี้เขาจะปิดตัวเขาจะไปเปิดทีนึงคือถนนซันเซ็ตอากาศนอก10องศานะเด็กถิ่นเขาก็จะใส่กันชิวเนี่ยเขาจะแคมป์ยาวจนถึงต้นไม้ของผมเลยตั้งแต่สุกีมอ๋อถ้าตอนแบบมีพวกช่วงซีซั่นมีอะไรใช่ไหมพี่ทันอยู่ดอปหนึ่งอันนี้ร้านเรียกว่าร้านลูกของBetting F ก็เป็นร้านอีกเหมือนเบฟแต่ว่าเป็น F จะเรียกว่าไม่ดีอ่ะจะเรียกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของเบฟก็ได้อันนี้สัญลักษณ์เขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่เขาบอกว่าทำแบรนด์นี้ออกมาเพื่อที่ว่าจะขายให้กับกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มทาร์เก็ตก็สักประมาณ 18-22 อะไรประมาณ160เหรียญนะเฮ้ยสวยเลยตัวละ200นะ 6-7,000 แต่สวยนะแต่ไม่ลดราคา นี่แบบเหมือนก๊อปปี้ดีไซน์ของแบรนด์เลยน้องมอสก็ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่กับ Nike อยู่ก็ไม่รู้ว่าแบรนด์นี้จะโดนด้วยไหมแมวยกนิ้วกลางอ่ะใช่จะเป็นดิฟเป็นดิฟหรอแย่ๆแล้ววิ่งถ้าเป็นภาษาของเขาอ่ะคือแบบแกล้งแล้ววิ่งหนีอะไรเงี้ยซ่อนๆนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแบรนด์นี้ก็มาตั้งแต่ปี2000ต้นๆแล้วนะแบบ culture มันจะแบบเป็นพวกเนี่ยที่ย่านเมลโลดพวกเนี้ยจะเป็นแบบเกี่ยวสเก็ตบอร์ดทั้งนั้นเลยสเก็ตบอร์ดก็อะละ120แต่ช่วงนึงเมืองไทยก็ฮิตไอ้นี่เนาะเซิร์ฟสเก็ตอันนี้มันจะคนละแบบกันเลยอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดนะไม่ได้เซิร์ฟสเก็ตนะเสื้อผ้าลายมันก็จะกวนๆหน่อยใช่แต่ก็ตัวนึงก็30-40โอ้โหนี่แบบทั้งเส้นเลยนะพี่อุ้ยถ้าเราเข้าทุกร้านนี่เราต้องช็อปกันกี่วันก็น่าจะมีสัก3วันนะโอ้โหไม่พอจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาเที่ยวในลอสแอนเจลิสเราก็แนะนำให้มาแถวนี้เนาะย่านถนนเมลโลดกับลาแบร์นะครับแล้วมีช่วงเดือนไหนคนจะมามีไหมพี่อุ้ยแบบของออกใหม่รู้ว่าแต่ละร้านมันก็ซีซั่นไม่เหมือนกันใช่ซีซั่นไม่เหมือนกันอย่างสุพีมเนี่ยจริงๆก็คือทั้งปีนะแต่ว่าจริงๆเขาจะมีเบรกไปสักประมาณสักเดือนนึงก็คือง่ายๆคือขายตลอด10เดือนหยุด2เดือนอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เช็คหน่อยนะเพราะว่าบางร้านเขาก็ย้ายสถานที่อะไรเงี้ยเนาะถ้าสรุปภาพรวมเลยพี่อุ้ยมองว่าในปี2023แนวสตรีทนี่ยังเป็นยังไงยังมาแรงหรือว่าสตรีทแฟชั่นก็ตอนนี้เขานิยมกลับมาแต่งตัวอย่างพี่บอกคือพวก Y2K จะเป็นแบบกางเกงยีนตัวใหญ่ๆหน่อย80-90ใช่แล้วก็เสื้อเป็นคัลเลอร์ฟูลมีแบบมีโลโก้ที่มันแบบชัดๆแล้วก็ผสมสไตล์กับเสื้อวินเทจเข้ามาอะไรแบบนี้ใช่อะไรแบบนี้คิดยังไงกับเสื้อผ้าแนวสตรีทแต่ราคานี้แบบโหไฮเหมือนเสื้อไฮเอ็นเลยเอาจริงๆแล้วยังไม่ถึงไฮเอ็นนะถ้าไฮเอ็นอ่ะมันจะไปมากกว่านี้อีกอย่างเสื้อยืดสุพรีมก็ตัวนึงถ้าแบบเป็นเงินดอลลาร์ดีกว่าเงินดอลลาร์ก็ประมาณตัวนึงประมาณ40เหรียญถึง48เหรียญเพราะฉะนั้นเทียบกับค่าของชีพของเขาเพราะฉะนั้นเขามองแล้วแหละว่าไพรซ์ราคาเนี้ยเด็กนักเรียนของเขาอะสามารถที่จะซื้อได้ในกลุ่มวัยรุ่นสามารถซื้อได้จากการที่มอสเข้าไปแต่ละร้านแล้วมอสไปจับไปสัมผัสนะคัตติ้งของผ้ามันดีจริงจริงคือเหมือนว่าเราจ่ายเงินแพงหน่อยแล้วบวกกับดีไซเนอร์ที่แบบมันมีเอกลักษณ์แล้วแบบได้แบรนด์มันก็คุ้มนะก็มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะพี่อุ้ยว่ากันไม่ได้บางคนชอบไปเที่ยวคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราต้องซื้อของแพงๆแล้วก็มาใส่ในตัวเราเพื่อให้มันดูว่าเป็นแฟชั่นคือไม่ใช่อันนั้นคือความหมายของคุณผิดการสตรีทแฟชั่นก็คือการที่คุณแต่งตัวลงบนท้องถนนแล้วมีความมั่นใจในตัวเองแล้วมันไปกับในสิ่งที่สังคมที่คุณไปได้มันก็ต้องดูสถานที่ด้วยแล้วก็ต้องกาลเทศะแล้วก็ต้องสุดท้ายก็คือดูตัวคุณเองเป็นหลักว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วถ้าคนแบบสนใจแนวสตรีทอยากสั่ง
ของอะไรก็สามารถติดต่อได้พี่ก็เดี๋ยวจะมี Supreme จะเปิดคอลเลคชันก็น่าจะสักกุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตใน Shopee LA ลิงก์ก็จะแปะอยู่ติ๊ดๆๆๆอย่าจิ้มนิ้วโปรโมทตัดเองตรงนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับสตรีทแฟชั่นนะคะวันนี้มอสก็ขอบคุณพี่อุ้ยมากๆเลยนะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอกันซีซั่นไหนอีกสักซีซั่นนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับไอติมปีใหม่ครับไอติมสวัสดีปีใหม่